วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตค่ะสวัสดีครับมรวีครับค่ะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วหรือยังคะกลับมาแล้วครับกลับมาเมื่อตอนวีคเอนด์ครับอ๋อค่ะก็มาถามเรื่องของแม่ IMF กับธนาคารโลกเขาเหมือนจะเรียกว่าใจตรงกันหรือเปล่าก็หรือว่าสภาพเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆก็วันนี้อยากจะให้ดร.บัณฑิตได้เล่านะคะจากเนื้อหาที่ลงในคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วค่ะว่ามุมมอง IMF เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเขาเตือนอะไรอย่างไรบ้างคะดร.บัณฑิตคะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะฟื้นตัวไม่ค่อยเข้มแข็งนะแล้วก็อัตราการเติบโตเขาก็ประมาณว่าประมาณ 2.5% ซึ่งก็ต่ำกว่าปีก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อนหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายภาคเอกชนแล้วก็เรื่องของไอ้การท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วก็มองว่าอัตราเงินเฟ้อก็ปรับลดลงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาดูดีขึ้นนะครับดูว่าปีหน้าเนี่ยตัวสนับสนุนจะมีมากขึ้นก็คือนอกจากการบริโภคกับการท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์จากการส่งออกถ้าเปิดเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐวางแผนการใช้จ่าย4ปัจจัยเนี่ยน่าจะทำให้ตัวการเติบโตปีเนี้ยน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็การเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นด้วยแต่ก็ยังอยู่ในเป้าของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วความเสี่ยงหลักของประเทศเราก็ยังเป็นด้านลบอยู่ทั้งเรื่องต่างประเทศเช่นกรณีของจีนนะแล้วก็ปัจจัยเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองรวมถึงเรื่องของการค้าโลกที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การเมืองส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศเขาก็มองหลายเรื่องนะมองเรื่องของทางด้านนโยบายการคลังนะเรื่องวินัยในการรักษาทางด้านการคลังในเรื่องของปัญหานี้ของภาคเอกชนนะครับที่เขามองว่าอาจจะเป็นประเด็นได้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราค่อนข้างได้จะพูดกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันเหมือนกับของธนาคารโลกมากๆก็คือเขามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยควรจะต้องมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวเราก็มองว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียด้วยกันเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะมีอัตราการเติบโตที่ต่ำนะครับแล้วก็มองว่าจุดหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีอยู่ซึ่งก็คือสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนมากขึ้นซึ่งมันก็เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยนะว่าโบแบงก์เขาก็ให้ความเห็นคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจเราตอนนี้ที่เราขยายตัวต่ำมาต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนเราไม่มีการลงทุนไม่มีการสร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อส่งออกแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเราก็น้อยลงเพราะเราไม่มีนวัตกรรมตัวอัตราค่าจ้างแรงงานเราก็แพงขึ้นมันก็เลยทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราน้อยลงงั้นไอ้ความคำแนะนำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่ทางธนาคารโลกให้ที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับค่ะคือหมายเหมือนกับทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กับธนาคารโลกเนี่ยนะคะมามองตรงกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะคงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรามันเป็นทิศทางแบบนั้นอยู่จากที่ดร.บัณฑิตก็เขียนไว้ในคอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตก็คือเขามองว่าไทยโตช้าแล้วก็อย่างที่ดร.บัณฑิตเกริ่นไปแล้วนะคะว่ามันมาจากความเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความอ่อนแอภายในที่ในมุมมองของดร.บัณฑิตแล้วค่ะที่น่าสนใจก็เอ๊ะแล้วทำไมเราถึงโตช้าแล้วก็จะทำยังไงกันต่อคะครับคือประเด็นก็คือว่าที่เราโตช้าเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยช่วง15ปีเนี่ยนะเราไม่ได้มีการทำอะไรมากมายในแง่ของการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและผมคิดว่ามันมาจาก3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือว่าเราไม่ได้มีการเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองที่เรามีเศษปัญหาเรื่องเสถียรภาพการเมืองมาต่อเนื่องแล้วการเมืองในบ้านเราอย่างที่เราทราบกันดีมันก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของอำนาจเรื่องของการรักษาอำนาจเนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคล้ายกับว่าขาดโฟกัสนะในเรื่องของการที่จะสร้างประเทศชาติให้เติบโตในเรื่องของการลงทุนอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศข้างเคียงของเรานะ
รวมถึงทั้งเวียดนามรวมถึงทั้งกรณีของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยที่เขาสามารถที่จะมีภาวะผู้นำทางการเมืองที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการลงทุนและการสร้างตัวเศรษฐกิจได้ของผมคิดว่าของเราในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองในบ้านเราลักษณะของการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราขาดโฟกัสนะขาดการมองหรือให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อีกอันนึงก็คือในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องถ้าเราดูคุณภาพของการทำนโยบายในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ได้เน้นเรื่องของการเติบโตเรื่องของการลงทุนมากเท่าที่ควรเราจะเห็นตัวนโยบายส่วนใหญ่จะมุ่งอยู่ที่การลดบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการจากเงินให้เงินนะเรื่องของการลดมาตรฐานทางด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีในเรื่องของการอุดหนุนราคาเพื่อไม่ให้มันแพงเกินไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้นำมาสู่การสร้างฐานการผลิตใหม่มันเป็นการบรรเทาแล้วเราก็ทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องเลยก็เลยทำให้เราไม่มีก็ราวกับว่าไม่มีกลไกใหม่ๆหรือไม่มีสินค้าใหม่ๆที่จะมาช่วยผลักดันและประเด็นสุดท้ายผมคิดว่าที่สำคัญนั่นคือว่าการพอเราพูดถึงการเป็นรูปการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบ้านเราเหมือนกับมันเกิดขึ้นยากเพราะว่าแน่นอนการเปลี่ยนแปลงก็จะมีคนที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันเหมือนการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เขาเสียประโยชน์ที่เคยได้จากสิ่งที่มีขึ้นในปัจจุบันแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะแต่ว่ามันก็เป็นความกลัวเนี้ยทำให้คล้ายๆกับว่ามีความไม่ต้องการที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังทั้งที่ตัวอย่างในต่างประเทศก็ชี้ว่าทุกประเทศที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วของเราในช่วงปี40ที่เราดีขึ้นมาได้เนี่ยก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจเช่นเดียวกันแต่ว่าพอเราไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจไม่มีแรงผลักดันอย่างเต็มที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยากแล้วก็ทำให้เราก็เลยติดกับอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจก็ออกมาในเชิงที่จะรักษาสิ่งเดิมๆเอาไว้เราก็เลยไม่มีอะไรใหม่ๆก็เลยทำให้เราเนี่ยขยายตัวต่ำแล้วก็เพื่อนๆประเทศเพื่อนบ้านก็แซงหน้าเราไปหรือไล่เราทันหรือยิ่งทิ้งห่างเรามากขึ้นงั้นสิ่งที่ทาง World Bank กับ IMF ก็มองเนี่ยผมว่าเขามองเห็นนะของเราก็มองเห็นนะ แต่ว่ามันเขาก็พยายามเน้นว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วณจุดนี้มันสำคัญมากๆเลยและอย่างเซอร์เวย์ที่ออกมาเป็นข่าววันสองวันว่ากำลังซื้อในประเทศต่ำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันชัดเจนว่าผลที่เรายังไม่ทำอะไรมากเนี่ยมันส่งผลไปต่อการไม่มีรายได้ของคนส่วนใหญ่และการแก้ปัญหาการไม่มีรายได้เนี่ยไม่ใช่เป็นการให้เป็นการครั้งคราวแต่เป็นการต้องสร้างต้องลงทุนต้องสร้างงานใช่ไหมครับอันนี้ก็คือประเด็นเพราะนั้นสิ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับงั้นสิ่งที่ทาง IMF World Bank พูดมาเนี่ยก็พยายามตอกย้ำประเด็นที่เราเองในประเทศเราก็พูดอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมคือมันไม่เห็นที่มันจะเกิดขึ้นจริงจังส่วนเรื่องแผนพัฒนาประเทศเนี่ยเรามีทุกระยะเลยนะแผน5ปี10ปี20ปีแต่ว่ามันไม่ได้ถอดมาสู่แอคชั่นที่จริงจังอ่ะมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสไปครับอย่างเช่นดร.ที่บรรดิตบอกว่าเออจริงๆก็คือการปฏิรูปเนี่ยคือใครที่เขาคุ้นชินกับระบบเดิมๆก็คงไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเราก็ได้ยินเรื่องของปฏิรูปมาเป็นปัจจุบันเลยใน 20-30 ปีแล้วนะปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเป็นทุนตำรวจแต่ว่าอาทิตย์นี้ย้อนกลับไปประเด็นหนึ่งนะคะคือ World Bank เขาบอกว่าเออเราโต 2.5 นี่มันช้ากว่าคนอื่นนะคะแต่ว่าก็อาจจะเรื่องของการอุดหนุนราคาเนี่ยทางขอโทษค่ะ IMF สิไม่ใช่ World Bank IMF บอกว่าเออคุณจะยกเลิกก็เถอะเรื่องของการอุดหนุนราคาทั้งนั้นที่จริงๆก็เราก็จะเห็นนะคะว่าการชิงอำนาจทางการเมืองหรือว่าเกณฑ์การเมืองก็จะบอกว่าเออเนี่ยเข้ามาถึงแล้วจะทำนี่ชื่อนี่ชื่อนี่ต้องทำให้ถูกทางยังไงอะคะก็คือมันเป็นการเมืองมองระยะสั้นเนี่ยมองว่าพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกว่าดีก็เข้าไปช่วยผ่อนคลายแต่ประเด็นนี้ก็คือว่าไอ้ความจำเป็นที่ต้องผ่อนคลายเพราะว่ามันมาจากที่คนไม่มีรายได้มันก็เลยไม่อยากให้ของแพงใช่ไหมครับทำไมเราไม่ไปสร้างรายได้แต่ถ้าเราอุดหนุนราคาไปเรื่อยๆอย่างเรื่องของราคาน้ำมันในพวกนี้มาทาง IMF ก็เขียนชัดเจนนะใช้คำภาษาอังกฤษว่า costly
ก็คือมันเป็นภาระทางการคลังเยอะนะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวเลขหนี้สินที่เราสร้างมาจากการอุดหนุนราคาเนี่ยก็เป็นหมื่นหมื่นล้านนะที่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ชัดว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อเราแปลมาเป็นการสร้างงานอย่างน้อยคนจำนวนหนึ่งก็จะมีรายได้ต่อเนื่องใช่ไหมครับอันนี้มันก็เลยประเด็นเรื่องของการใช้เงินเป็นสำคัญงั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเผื่อเรานึกถึงการปฏิรูปเนี่ยซึ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะเรื่องของการกฎระเบียบเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการศึกษาซึ่งตอนนี้ตัวเลขมันก็ฟ้องชันเลยว่าของเราเนี่ยไหลลงมาเป็นอันดับท้ายๆของภูมิภาคเรื่องของทักษะแรงงานนะเรื่องของธรรมาภิบาลที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราซึ่งแนวโน้มมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอันนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็การเป็นรูปประสิทธิภาพของระบบราชการงั้นถ้าเผื่อเราไม่ยอมที่จะเข้าไปแตะต้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่ที่เดิมอะเราพยายามที่จะอยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คงจะไม่ดีขึ้นในช่วงสุดท้ายของบทความผมพูดถึงว่าถ้าเรามองสิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะแล้วรวมถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นแผน A เนี่ยก็คือเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่เราทำมาเป็นแบบเนี้ยมันก็ชี้ชัดว่าแผน A มันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่นำมาสู่เป้าหมายของการเติบโตและการสร้างรายได้ให้กับคนทั้งประเทศงั้นถ้าเรายังไม่เปลี่ยนนะยังย้ำเรื่องแผน A ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแล้วที่ทาง IMF กับ World Bank ก็แนะนำเราเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คือตัวแพลน B นะก็คืออยากให้เราทำแตกต่างไปมีการลงทุนมีการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งมันจะอยู่ทำให้โอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจมีมากขึ้นและผมมั่นใจเลยนะดูจากประสบการณ์หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเรามีผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนแพลน B ได้เนี่ยไอ้การเติบโตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยเราไม่ต้องไปมองไกลอย่างดูอย่างเวียดนามด้วยกันใช่ไหมที่เขามีอะไรต่ออะไรนี่เขาก็เปลี่ยนเร็วมากดังนั้นไอ้เรื่องของแพลน B เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้แต่การเลือกว่าเราจะไปแพลน A หรือแพลน B เนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ทำนโยบายก็คือนักการเมืองเป็นหลักครับค่ะแหมก็หวังว่าจะต้องมีแพลน C หลายคนบอกว่าไม่ไรอักษรภาษาอังกฤษยังมีเยอะตัว A แผ่น A ไม่ได้แต่แผ่น B แผ่น C ก็ได้แต่ทีนี้ลองดูภาพรวมนิดนึงนะคะว่าจุดที่ทั้ง IMF แล้วก็ทั้งธนาคารโลกทั้ง World Bank เนี่ยเขามองก็คือเรื่องของเราไม่เพิ่มเรื่องของทักษะเนาะเราแข่งไม่ได้ไงคะถ้าปล่อยไปแบบนี้จะไปเพิ่มพาเรื่องท่องเที่ยวเรื่องส่งออกแบบเดียวนะคะซึ่งดร.บัณฑิตก็พูดหลายๆครั้งแล้วนะคะถ้าหากว่าเราช้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนกับว่าไอ้กระตุ้นนิดหนึ่งว่าไม่ทำอะไรมันไม่ได้แล้วอะค่ะเราก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ขาดโอกาสไม่เติบโตกำลังแรงงานเราไม่มีศักยภาพไม่มีคุณภาพที่จะสร้างรายได้ครับมันก็เลยทำให้เราเป็นเศรษฐกิจที่โตต่ำซึ่งมันจะเสียโอกาสมากเลยเพราะว่าเราเคยเมื่อกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเป็นประเทศระดับนำเลยนะที่ใครๆก็มองเราเป็นโมเดลของการเติบโตแต่ตอนนี้พูดถึงว่าเราอาจจะทำตัวเองลงจนมาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นส่วนที่เขาเตือนพร้อมๆกันเลยนะแล้วก็โดยไม่มีการนัดหมายนะผมคิดว่าคิดเหมือนกันเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยคงต้องทำเพราะเขาเห็นความแตกต่างนี้เวลาเขาเขียนรีพอร์ตเนี่ยเขาไปทั่วเอเชียเลยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นไทยว่าเราอาจจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้มันน่าที่จะต้องทำอะไรแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยเขียนมาซึ่งผมคิดว่าดีแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่คนในบ้านเราก็ตระหนักเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือประเด็นครับค่ะนะคะก็เรื่องของวิทยาการมีการฟังเหรอคะไอ้แม่เขาชี้เขามองอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะดร.บัณฑิตก็คือเขาก็มองว่าดูจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกอย่างน่าจะกลับไปสู่ภาวะที่เป็นปกติภาวะที่เป็นกลางต่อเศรษฐกิจถ้าภาษาที่เขาใช้ก็คือว่าไม่ต้องไปเร่งแล้วนะเพราะว่าเงินเฟ้อก็ลดลงใช่ไหมแล้วก็โกรธจะไปได้แค่เนี้ยถ้าเราไม่มีการปฏิรูปใช่ไหมครับจะไปกระตุ้นอะไรมากมายมันก็คงจะไปได้ไม่ไกลแล้วก็คงจะกลับมาที่เดิมเหมือนกับ
เราไม่ยอมแก้เรื่องเครื่องยนต์เราเน้นจะเติมน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมพอน้ำมันหมดเราก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าแต่เราจะปรับปรุงเครื่องยนต์ปรับปรุงอะไรในโอกาสที่เราจะใช้น้ำมันเดียวกันที่จะทำให้รถยนต์มันพุ่งทะยานขึ้นไปเนี่ยมันมาทำได้แต่เราก็ยังไม่ยอมแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรคล้ายๆนะครับเขาก็เลยเน้นว่าตอนนี้ทุกอย่างน่าจะกลับไปเป็นกลางได้แล้วทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกคือภาษาที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะเพราะๆนะแล้วก็ต้องอ่านระหว่างบรรทัดนะใช่ไหมครับอันนี้เขาก็บอกน่าจะเป็นกลางได้แล้วก็คือว่าไม่จะเป็นที่ต้องไปกระตุ้นอะไรเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างดีกว่าก็พอเทียบกับเครื่องเดิมก็เห็นชัดเนื้อคือที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยต้องกระตุ้นด้วยการเร่งเครื่องคืออัดฉีดนี่นั่นนะคะหรือเข้าไปช่วยพยุงแต่ตอนนี้ที่ต้องแล้วเครื่องมันกลับมาดีแล้วนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการไปปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องเดิมมากกว่าที่สนใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะพอธนาคารโลกเขามองเราแบบนี้ MS มองเราแบบนี้มันจะมีผลอะไรกับเรื่องของการดึงดูดเงินลงทุนไหมคะเพราะว่าอ่านผลออกมาของหน่วยงานนี้หน่วยงานเขาได้รับการยอมรับก็ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเขาอาจจะมองเราอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะคือนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะอ่านทั้งรายงานจาก World Bank กับจาก IMF นะแล้วเขาก็คงคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยควรต้องทำแล้วเขาก็คงยังไม่มีอะไรมากกว่าการเฝ้าดูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำตามเรามีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราเริ่มแก้ไขปัญหาแล้วก็คงจะอยากรีบเข้ามาเพราะว่าการเข้ามาเร็วๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสมากกว่าจะรอใช่ไหมครับถ้าเผื่อมันชัดเจนว่าตัวนโยบายมันจะมุ่งไปสู่การสร้างการเติบโตเนี่ยแล้วก็ที่ค่อนข้างจะยั่งยืนแต่ถ้าเผื่อรอแล้วไม่มานะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็คงจะไปที่อื่นไปที่อื่นนั่นแหละลิ้นเสียโอกาสไปนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะยินดีครับยินดีครับคุณวรวีครับครับค่ะสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตนิษฐาวรนะคะ FM 105 Smile Thailand